ตัวเลขที่บอกว่าคุณมีดวงติดคุกเนี่ยนะคะมีอยู่ไม่กี่ตัวเลขหรอกค่ะถ้ากลัวหรือว่าถ้าสนใจว่าเอ๊ะเรามีดวงจะติดคุกหรือเปล่าเนี่ยนะคะติดตามอาจารย์หญิงได้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุฑามาสณ สงขลาค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหญิงบำบัดและเลขศาสตร์รหัสลับไคโรนะคะอาจารย์ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุฑามาสค่ะคลิปนี้นะคะอาจารย์ตั้งใจที่จะบอกว่าใครบ้างที่มีดวงจะติดคุกนะคะเพราะมีคนมาถามกันมากมายเลยทีเดียวค่ะคือมีคนที่เขามีปัญหาเรื่องลูกอ่ะนะคะกลัวว่าลูกจะติดคุกลูกมีปัญหาอยู่เนี่ยนะคะกำลังถูกดำเนินคดีมาถามว่าลูกจะติดคุกไหมนะคะและก็มีอีกคนนึงเนี่ยนะคะมาถามเรื่องว่าลูกเนี่ยไปทะเลาะ กับเพื่อนแล้วก็มีปัญหาอยู่นะคะกลัวว่าเขาจะมาเอาเรื่องจะติดคุกไหมกับอีกคนนึงค่ะคือในวันใกล้ๆกันเลยเนี่ยนะคะมีปัญหาเรื่องรถชนกันอันนั้นเจ้าตัวก็ส่งข้อความมาถามนะคะว่าแล้วหนูมีดวงแย่หนูจะถูกติดคุกไหมอะไรต่างๆนะคะอาจารย์จะมาเฉลยให้นะคะก่อนอื่นอาจารย์จะเล่าก่อนว่าเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ได้มีโอกาสไปสอนในคุกอาจารย์คือเราสอนในคุกทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะโดยปกติเนี่ยนะคะทุกปีที่ผ่านมาเราก็จะมีสอนส่วนใหญ่เราก็จะสอนแต่เรื่องไพ่ยิปซีนะคะแต่เราก็จะผสมเรื่องของตัวเลขเข้าไปด้วยเนี่ยนะคะทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเข้าไปในคุกแล้วก็เพิ่งจะเปิดหลักสูตรใหม่ในคุกที่นั่นนะคะที่ราชบุรีเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนอธิบายก่อนว่าถ้าคุณนั่งอยู่ตรงนี้ตรงล้อมรอบอาจารย์ประมาณ40คนเนี่ยนะคะถ้าคุณมีเลข4หรือว่าเลข7อยู่ในดวงทั้ง2ตัวนะคะมีเช่นเกิดวันที่4มีวันเดือนปีเกิดบวกรวมกันได้7อย่างเงี้ยยังไงคุณก็มีดวงติดคุกนะคะและถ้าคุณไม่มีเลข4อยู่กับเลข7อยู่เลยเนี่ยแล้วคุณมาบอกอาจารย์ว่าคุณโดนกลั่นแกล้งอาจารย์จะเชื่อนะคะเชื่อไหมว่า40คนน่ะมีอยู่แค่2คนเท่านั้นเองที่ไม่มีเลข4กับเลข7นอกนั้นมีหมดเลยค่ะนะคะแล้วเป็น2คนที่เขาก็ยืนยันด้วยว่าเขาไม่ได้ทำอะไรแบบนี้นะคะแต่เขาก็ดำเนินเรื่องราวที่เกี่ยวกับว่าดำเนินคดีอยู่นะคะยังไม่ได้เด็ดขาดยังไม่ถึงที่สุดนะคะเอาละค่ะทีนี้ก็จะมาถึงว่าแล้วตัวเลขอะไรบ้างล่ะที่จะบอกได้ว่าคุณมีดวงจะติดคุกนะคะคือจริงๆแล้วเราเรียกว่ารหัส4ทับ7หรือ7ทับ4นะคะอันนี้หนักเลยนะคะและก็จะบอกให้ว่าเราเก็บสถิติมาเนี่ยนะคะคนโบราณก็เก็บสถิติมาอยู่แล้วอาจารย์มาลองเก็บสถิติกับคนไทยดูก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะคะ4ทับ7แปลว่าคุณต้องเกิดวันที่4 13 22และ31นะคะส่วนเดือนอะไรก็ตามปีอะไรก็ตามแต่มันบวกรวมกันได้4ทับ7ก็คือมีวันที่เดือนคศเกิดบวกรวมกันได้เลข7นะคะแต่เกิดวันที่4 13 22และ31แต่นำวันที่กับเดือนคศเกิดมาบวกรวมกันแล้วได้เลขวิญญาณคือเลข7เราเรียกว่ารหัสชีวิต4ทับ7นะคะส่วนคนที่มีวันที่716และก็25และก็มีเอาวันที่เดือนคศเกิดมาบวกรวมกันแล้วได้เลข4นะคะก็จะเป็น7ทับ4นั่นเองนะคะลองคำนวณของตัวเองดูถ้าคุณอยู่ในหมวดที่ว่าเกิดวันที่4 13 22 31หรือเกิดวันที่7 16 25นะคะลองบวกดูซิว่าบวกกับเดือนบวกกับปีแล้วเนี่ยนะคะรวมกันแล้วเราได้เลขอะไรถ้าเราได้เกิดในหมวดเลข4ก็บวกรวมกันแล้วได้เลขวิญญาณ7ก็จะเป็น4ทับ7หรือเกิดในหมวดเลข7 16 25บวกรวมกันวันเดือนปีเกิดแล้วได้เลข4ก็จะเป็น7ทับ4อย่างเงี้ยนะคะมีดวงติดคุกแต่ทีนี้คำว่าติดคุกมันไม่ได้แปลว่าติดคุกอยู่ในคุกอย่างเดียวนะคะมันแปลได้ว่าติดคุกอยู่บนเตียงก็ได้ติดคุกอยู่ในคุกก่อนนะติดคุกอยู่ในคุกมีคดีความติดคุกอยู่บนเตียงหรือติดคุกอยู่ในวัดนะคะติดคุกอยู่ในคุกแน่ๆคุณต้องทำผิดโดนดำเนินคดีติดคุกอยู่บนเตียงก็คือคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต
เดินไปไหนไม่ได้นั่งกินนอนกินมีคนป้อนนั่นแหละนะคะคือการติดคุกอยู่บนเตียงนะคะและติดคุกอยู่ในวัดแปลว่าคุณอาจจะบวชตลอดชีวิตคุณอาจจะถือศีลทรงศีลที่ไม่ได้มาใช้ชีวิตทางโลกอีกเลยเราเรียกว่าติดคุกอยู่ในวัดเลือกเอาว่าอยากจะติดคุกอยู่ที่ไหนนะคะถ้าเลี่ยงได้ในสมัยหนึ่งมีอยู่หลายปีก่อนเนี่ยนะคะมีคนที่เขามีคดีความในเรื่องรถชนคนตายเขาก็มาปรึกษาจะทำยังไงดีอะไรต่างๆอาจารย์บอกว่าให้ติดคุกเลยนะคะทีนี้สมัยก่อนเนี่ยเขาก็หลังนั้นเขาโดนจับอาจารย์บอกอย่าประกันชั้นตำรวจเด็ดขาดไม่ต้องประกันให้ติดคุกอยู่โรงพักเลยนะคะเขาก็ติดคุกอยู่โรงพักประมาณ7วันแล้วก็คือเจ้าตัวก็ดิ้นรนอยากจะออกอาจารย์บอกพ่อแม่ว่าไม่ต้องเดี๋ยวค่อยไปประกันชั้นศาลพอถึงศาลแล้วค่อยประกันเท่ากับว่าอย่างน้อยได้ติดคุกแล้วนะคะได้ติดคุกแล้วอยู่ในคุกไป7วันแล้วเนี่ยนะคะทีนี้มันบังเอิญว่าพอตอนนั้นมันประกันชั้นศาลไม่ทันต้องเข้าคุกไปอีกนะคะบอกว่านั่นแหละคือการแก้เคล็ดให้เข้าแค่นั้นเข้าแล้วในที่สุดก็ประกันออกมาได้นะคะแต่ก็แล้วในที่สุดนะคะการดำเนินคดีเนี่ยมันก็หลุดนะคะแต่แก้เคล็ดไปแล้วเรื่องของการติดคุกไงคะไม่อย่างนั้นติดแน่ๆอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะต้องมีวิธีมีจังหวะมีโอกาสเวลาด้วยนะคะแต่ไม่ว่าคุณจะ4ทับ7หรือ7ทับ4นะคะปีใดก็ตามที่มันลงมันบวกรวมกันแล้วในปีนะคะลงบวกรวมกันแล้วได้เลข7เช่นปี2023อย่างเงี้ยนะคะ2023บวกรวมกันได้เลข7คนเหล่านี้คนที่มีวันที่เดือนคศเกิดบวกรวมกันแล้วเป็น4ทับ7 7ทับ4เนี่ยต้องระวังปี2023ให้มากๆด้วยนะคะปีนั้นจะเป็นปีอันตรายที่สุดเลยที่คุณอาจจะต้องถูกดำเนินคดีไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะหรือว่ามีปัญหาที่จะต้องพิการมีอุบัติเหตุใหญ่ที่จะต้องนั่งกินนอนกินอยู่บนเตียงล่ะนะคะไปไหนไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะถ้าปีนั้นแนะนำว่าบวชค่ะบวชอย่างเดียวเลยให้ไปอยู่วัดซะนะคะอยู่นานๆด้วยเช่นบวชเข้าพรรษาไปเลย3เดือนอะไรแบบนี้นะคะก็จะพอแก้เคล็ดเสริมดวงในเรื่องนี้ไปได้ค่ะนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราเกิดมาแล้วเราอาจจะเลี่ยงดวงชะตาบุญกรรมแบบนี้ไม่ได้มันอาจจะเป็นว่าเราเคยไปทำกรรมกับใครมาแล้วเราก็จะต้องรับกรรมเหล่านี้นะคะแนะนำก่อนว่าถือศีล5ให้สม่ำเสมอนะคะสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมด้วยและรวมไปถึงว่าดีกับผู้คนให้เยอะๆนะคะปล่อยนกปล่อยตาปล่อยเต่าปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่าถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คืออย่าประมาทต้องมีสติให้เยอะๆนะคะถ้าสนใจเรียนรู้เรื่องตัวเลขอาจารย์ขึ้นเบอร์ให้แล้วด้านล่างนะคะเลขศาสตร์รหัสลับไคโรกับอาจารย์หญิงจุธามาศณสงขลารับรองเลยว่าตัวเลขเหล่านี้นำไปใช้กับชีวิตของคุณได้ทุกเรื่องทุกราวกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะและคุณก็จะได้รู้ก่อนใครว่าอาจารย์มีคลิปดีๆมาบอกคุณค่ะสวัสดีค่ะ